สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลฝนทีไรแถวบ้านหนูดินถล่มทุกปีคุณครูมีวิธีเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มบอกให้หนูรู้ได้ไหมคะได้สิครับนักเรียนดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดคู่กับน้ำป่าไหลหลากถ้าเกิดฝนตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงน้ำในแม่น้ำและลำห้วยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำจะมีสีขุ่นมากกว่าปกติดังนั้นเราต้องสังเกตความผิดปกติมันติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยสำรวจสภาพความเสี่ยงของพื้นที่วางแผนและศึกษาทางหนีภัยเอแล้วถ้าเกิดดินถล่มขึ้นจริงๆเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณครูถ้าเกิดดินถล่มเราก็ต้องรีบอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยให้ห่างจากแนวกันไหลของดิน 2-5 กิโลเมตรนะครับอย่าอยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากหินหรือต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำเลี่ยงกันใช้เส้นทางที่เกิดดินถล่มหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวหากพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเด็ดขาดเพราะร่างกายอาจกระแทกกับ